ตอนเด็กๆเขาก็เก็บสนุกนะมีหมวกกันน็อกไงลมตีหน้านี่เขาเก็บหมวกกันน็อกนะอ๋อเหรอหมวกกันน็อกเด็กๆจริงๆเหรอน่ารักขอดูหน่อยนี่หมวกกันน็อกเขาเองเลยนะโอ้ยน่ารักเก่ามากนี่ดูน่ารักด้วยน่ารักด้วยเก่ามากอายุเท่าผมเลยเออโอ้ยตาเด็กๆเนาะใส่ใส่ลำบากต้องใส่ดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วนี่หัวเด็กหัวเด็กหัวเด็กไม่ถึงหัวผมเล็กนะอ่าไหนลองสิคุณบุญอะคะเอาหน้าแบบยักษ์ให้คุณหรอกเก่าเอ๊ะมันเก่ามันเก่าได้หรอได้อันไหนลองสิคุณบุญใส่ลงหรือเปล่าเหรอโอ้หัวเล็กจริงอะเออได้เฮ้ยไอ้แบบเวลาแบบขับเฮลิคอปเตอร์เลยไม่ก็เวลาขี่รถไอ้เดียวตัวกบุญไฟอะไรอย่างเงี้ยเหรอตุ๊กอะตุ๊กอะเฮ้ยโตโน่เนี่ยโตโน่โตโน่อะโตโน่โตโน่ลองดูยังไปมุ่งเสียทรงมีมากเลยทรงเฮ้ยคุณจะปังปังนี่ไอ้ลองนี้อะพี่โน่ลองรถคุณเลยนี่ผิดด้านไอสามารถมาเอาได้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 ความละครคนนี้โอเคนะไม่ชอบตรงนี้อันนี้นะเท่นะเท่นะเต็มหัวเลยอ่ะดีแล้วปลาใส่ได้ไหมอ่ะเอาไม่ได้เออหัวโตไปทำไมทำอันไหนลองจะเล่นใส่กลับก็โตโน่เล่นซะแล้วใส่ข้างใส่ข้างใส่ไม่ได้หัวโตหัวโตหัวโตอยากจะบอกว่านะใส่ป๊อปเหมือนพร้อมส่งหมูเลยโอ้โหนี่หัวลูกมาเลยอ่ะหูลูกใช้กับหมาหูลูกคุณทำไมคุณยังเก็บเอาไว้ครับหมอนี่จริงๆเอากลับมาใช้ครับแล้วไปค้นเจอมาเป็นความทรงจำเพราะเหมือนกับตอนเด็กเนี่ยคุณพ่อจะขับไปส่งผมที่โรงเรียนทุกวันแล้วมันเป็นเหลือชิ้นเดียวที่ยังเหลืออยู่ไม่แต่สวยนะแต่สวยนะมองเขาหากันนะเนี่ยใช่ไหมผมว่าสวยนะพี่สวยดีสวยนี่ทำเป็นเคปล่าออกยอดยุ่งฮะทำขี่กับรถรุ่นเก่าๆหน่อยดีเลยไม่ทำเคปล่าทำไมอย่างนี้ปล่อยอย่างนี้เหรอเออโอ้โหวินเทจเออเขากำลังแนวตอนนี้ใช่ไม่แต่ต้องทำความสะอาดนิดนึงทำความสะอาดได้ใช่ใช่จะไปทำเป็นเคปล่าทำความสะอาดดีกว่าเราเห็นคุณต้นคุณเมียเนี่ยเขาแบบว่าชอบขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้กันแล้วนะแต่คุณต้นบอกว่าอยากย้อนวันๆไปแบบว่ารถมอเตอร์ไซค์ไต่ถังเหรอตอนนั้นคืออะไรตอนนั้นเที่ยวงานวัดแล้วจะมีมอเตอร์ไซค์ไต่ถังรถยนต์ไต่ถังไงป้าเคยดูเปล่าไอ้มอเตอร์ไซค์ไต่ถังเคยเห็นรถยนต์ไต่ถังมีเหรอมีครับจริงเหรอมีไม่เคยรถกระบะเป็นรถกระบะเลยเหรอเป็นรถกระบะบ้าจริงเหรอแล้วไต่อย่างเงี้ยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยจริงป่ะเนี่ยจริงถามจริงไปแล้วกล้าขึ้นไหมรถยนต์ผมกล้าอ๋อเหรออ๋อแต่มอเตอร์ไซค์ไต่ถังมันดูเสียวใช่ไหมดูเสียวไปหน่อยเดี๋ยวมันล้มใช่ไหมแต่ถ้ารถยนต์ไต่ถังได้มันตกลงมามันก็แอกเหมือนกันนะกล้าแน่นะเออโอเคไปดูกันอยากเห็นมานานแล้วอยากเห็นท้องฟ้ากว้างไกลเธอว่าไม่ไม่รู้ฉันกลัวเมฆก้อนใหญ่ก่อนที่เราจะไปย้อนวันวานในวัยเด็กนะครับกับรถไต่ถังเราจะมาย้อนวันวานในงานวัดของเราก่อนนะครับกับการเที่ยวชมบูธต่างๆในงานวัดนะครับเมื่อกี้ซ้อมฝีมือมันไม่ต่างจากในละครหรอกจากการแสดงเป็นตำรวจมา8ปีบาท4ดอกตรงนี้ต้องมีเจ้าที่จริงๆแล้วเนี่ยเกมที่ถนัดที่สุดก็คือการยิงปืนเมื่อกี้มันเป็นแค่การซ้อมและเป็นเบสิกทั้งหลายมาในที่สุดความพยายามก็สำเร็จสักทีหลังจากเที่ยวงานวัดกันได้สักพักนึงแล้วนะครับถึงเวลาที่ต้องท้าความเสียวกันแล้วครับข้าง
างหลังของผมเนี่ยเป็นรถไต่ถังเมื่อก่อนนี่ได้แต่นั่งดูแล้วก็หวาดเสียวอยู่ข้างบนนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าเติ้ลธนพลเนี่ยจะกล้าท้าความเสียวกับข้างล่างนั้นไหมที่มาของคำว่าตุ๋ยกระดูกเหล็กใช่ไหมพี่ใช่ครับคือกระดูกทั้งตัวนี่กลายเป็นเหล็กไปหมดแล้วไม่ใช่ขนาดนั้นครับแล้ววันนี้เรามีโชว์อะไรบ้างครับพี่โชว์มอเตอร์ไซค์กับรถพิอาบแล้วนี่เห็นได้ข่าวว่าอยากจะลองอยากลองไหมครับได้นะมีมอเตอร์ไซค์กับมีรถพิอาบให้เลือกเลยครับถึงผมจะรักมอเตอร์ไซค์แต่วันนี้ผมเลือกความปลอดภัยเป็นรถยนต์แล้วกันได้ครับเอาเหล็กหุ้มเนื้อนะครับผมพี่ครับแล้วก่อนเริ่มเนี่ยเราต้องทำยังไงก่อนพี่ก่อนเริ่มผมจะไหว้ครูก่อนครับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขับรถเลยเสียงจริงนะเนี่ยความรู้สึกก็ยังเหมือนกับครั้งแรกรู้สึกเข่าสั่นไม่ได้เลยโอเคเด็กๆหน้ามีถุงไหมวันนี้เป็นวันที่ผมได้เสียวที่สุดในรอบชีวิต20กว่าปีที่ผ่านมาครับผมยังต้องขอขอบคุณพี่ตุ๋ยด้วยครับที่ทำให้ผมได้ท้าความเสียวขนาดนี้ขอบคุณครับตอนนั้นเราอย่าเลยอย่าขับเพราะว่าเราไม่ได้แบบซ้อมขนาดเขาไงใช่อันตรายอย่างที่บอกไงตอนลงเนี่ยอันตรายเพราะมันต้องค่อยๆผ่อนแล้วก็ดึงใช่เอาไงดีเอาลงไงดีเอาลงเราไม่ต้องลงแล้วทำไงฮะขึ้นมาเลยขึ้นไปเรื่อยๆนะคนดูอยู่กันหรอคุณมันจะออกไปเลยนะคุณชีวิตมีแค่แค่วางแผนที่ดีมากมันลงไม่ได้ก็ขึ้นมาเลยลงเลยอันตรายอ๋อเดี๋ยวคุณตายแล้วแต่ละคนสองล้อคู่ใจของทั้ง3คนกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาดูลีลาผาดผลเสี่ยงตายกันแต่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหน้าสักครู่ค่ะ